นี่นะวันนี้เราจะไปที่ฟาร์มกันเพราะว่าที่ฟาร์มเนี่ยมีต้นไม้เยอะมากเราจะไปตัดต้นไม้ที่นั่นเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะเราจะไปตั้งร้านขายของร้านขายของเราก็เลยต้องมาตัดไม้ที่ฟาร์มเพราะว่าถ้าเราไปตัดที่บ้านคนอื่นเนี่ยเราอาจจะโดนดำเนินคดีก็ได้นะเราก็เลยแบบต้องมาตัดที่ที่แบบเขาให้ตัดฟรีๆอย่างเช่นต้นไม้แถวๆนี้ต้นไม้ต้นไหนดีนะเอาต้นนี้ดีไหมเดี๋ยวดูก่อนเอาต้นใหญ่ๆอ่ะขอต้นใหญ่ๆเอาเป็นว่าต้นนี้แหละข้างๆนี่แหละมันก็พอๆกันอ่ะมันก็สูงพอๆกันทุกต้นอ่ะมาตัดฮึบฮึบตัดฮึบฮึบฮึบถ้ามีไอเนี่ยถ้ามีขวานก็น่าจะตัดง่ายกว่านี้แหละตัดโอเคตัดครบแล้วมั้งเนี่ยโอเคตัดอีกพอแล้วน่าจะตัดมาเยอะพอแล้วต่อไปก็ไปตั้งร้านขายของเนาะเดี๋ยวนะมันอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวหาก่อนว่ารถดีดร้านขายของอยู่ตรงศาลเจ้าเพราะฉะนั้นต้องมาทางนี้นี่เลี้ยวขึ้นทางนี้แล้วก็ตรงไปเลี้ยวขวาโอ้ยโอ้ยโหเป็นคนที่แบบขับรถแล้วชอบเร่งแรงสุดก็เลยแบบรถปัดอย่างนี้เนาะนี่ไปแล้วก็มาทางนี้ไปที่ศาลเจ้าตรงนี้นี่ไงแล้วก็ค่อยๆขึ้นก็ว่ามามาถึงตรงนี้แล้วก็นี่คือที่ตั้งร้านของร้านขายของของทุกคนเนาะงั้นเราหาที่เหมาะๆแล้วกันเอาแถวๆนี้เอาเป็นเสาไฟต้นนี้ดีไหมร้านเราโอเคเอาต้นนี้แหละงั้นเราก็นี่อ้าวอันนี้ไม่ใช่นี่ผิดอันนี้บ้านอันนี้บ้านไม่ใช่ร้านค้าเดี๋ยวเข้าไม่ได้ด้วยโอ้โหงั้นเอาใหม่เราจะไม่ได้ตั้งบ้านเราจะสร้างร้านนี่เริ่มอยากนี่รั้วแผงหน้าลูกข้างหน้าแล้วก็เราจะยืนอย่างนี้เนาะยืนขายของอย่างนี้แล้วก็เอาเป็นรั้วด้านข้างด้วยนี่แปะ2อันแล้วก็ดูสวยแล้วนะต้องมีโต๊ะด้านหลังด้วยใช่ไหมเอาเสาก่อนนี่เสาซุ้มประตูนี่จะได้สวยๆเท่ปะโคตรเท่เลยนี่แล้วก็ตู้ด้านหลังชั้นวางของด้านหลังนี่เอาเป็นอันนี้ละกันนี่แล้วก็เราจะขายอะไรดีขายห่วงยางแล้วกันนี่เอาห่วงยางมาเต็มๆเลยเยอะๆนี่เรียบร้อยวางน่าจะโอเคแล้วงั้นก็เดี๋ยวตอนเย็นมาแล้วกันนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยโอ้ยจะ10โมงแล้วลืมไปเลยต้องไปเรียนวันนี้เดี๋ยวนี่ทางลัดเลยแล้วกันมาทางนี้นี่มาก็เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายอุ้ยเกือบชนเต๊ะเดี๋ยวมาทางนี้เรียบร้อยถึงโรงเรียนแล้ว10โมงพอดีแดงว่าไงนี่วันนี้เนี่ยเราไปจัดร้านขายของมาก็เลยมาท้าเฮ้ยขายอะไรอ่ะเราขายห่วงยางน่ะแล้วร้านอยู่ที่ไหนอ่ะร้านเหรอร้านอยู่นี่ไงศาลเจ้าอ่ะที่เขาไปตั้งร้านขายของกันเยอะๆอ่ะโอ้ตรงนั้นเองเหรอไปดูเปล่าไปดินี่มาดูนี่เย็นแล้วมาโอ้เย็นแล้วนะเนี่ย2โมงเย็นแล้วมานี่เราก็มาตรงนี้ใช่ไหมอุ้ยโหเกือบชนเลยนะคันเมื่อกี้เนี่ยไม่ชนหรอกขับรถดีจะตายนี่แล้วก็ขึ้นมาตรงนี้
นี่นี่นี่จากรถตรงนี้นะนั่นไงร้านเราเห็นเปล่าเท่ปะเท่มากเลยว่าแต่ลุงคนนั้นเนี่ยใครเนี่ยลุงคนนั้นนี่เป็นใครทำไมมายืนแถวหน้าร้านเรายังไม่ขายของนะเนี่ยเรายังไม่ได้จะขายของเอ้าเขาเดินเข้าไปในร้านแล้วไม่มีคนขายนั่นอะลุงลุงทำไรอะเฮ้ยไอ้เจ้านั่นเจ้าของร้านเหรอไม่ได้ละเดี๋ยวรู้ว่าเรามาขโมยของงั้นหนีดีกว่าหนีแล้วหนีเฮ้ยโจรแน่เลยโจรแน่เลยมีโจรมาเดี๋ยวๆๆเราลงมาเอารถก่อนเดี๋ยวลุงคนนั้นอยู่ไหนเนี่ยหึได้แล้วมีคนขโมยของขโมยห่วงยางเราไปเฮ้ยอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหถ้าจำไม่ผิดลุงคนนั้นเนี่ยจะชอบขับรถวนเป็นวงกลมเดี๋ยวต้องหาก่อนน่าจะเป็นวงตรงนี้นี่เราตรงไปอยู่ไหนเนี่ยลุงโอ้โหขโมยของเราไปเฉยเลยไหนไม่เห็นมีเลยไหนเนี่ยไม่ได้นะถ้าขโมยห่วงยางเราไปงี้เราขายของไม่ได้เดี๋ยวทำไมเราวนมาแล้วหาไม่เจอเดี๋ยววันนี้ลุงเขาขับไปทางอื่นเหรอไม่ได้แล้วเฮ้ยเอาไงอ่ะเอาแย่แล้วนะเนี่ยเฮ้ยนั่นไงรถคันนั้นไงนั่นไงรถตู้คันนั้นลุงมาในลุงนี่มาในเอาของผมคืนมานี่ชนเลยเอาของคืนโอ้ยโอ้ยรถโอ้ยบังคับรถยากมากเอาของคืนมาชนโอ้ยโอ้โหลุงจอดนิ่งๆนะลุงเอาของคืนมาไม่รู้เรื่องลุงเอาคืนมานี่เดี๋ยวนี้เอาคืนมาเดี๋ยวนี้ลุงไปเร็วหนีแล้วโอ้ยหัวลุงอุ้ยขับรถเหยียบผมด้วยไม่ได้ละผมต้องใช้ไม้แข็งพูดดีๆไม่ได้งั้นลุงต้องเจอผมปาดหน้าปึ๊บโอ้ยเฮ้ยเมื่อกี้พลาดไปหน่อยนะนะเอาใหม่นี่จอดตรงนี้เลยลุงตุ้ยชนด้วยหรอโอ้ยอะไรเนี่ยลุงลงมานี่ลงมาเดี๋ยวนี้ไม่หนีแล้วอุ้ยลุงเฮ้ยไอ้ลุงกลับมานี่ลุงกลับมานี่ไม่ไปไกลๆเลยลุงกลับมานี่ลุงโอ้ผมจับได้แล้วลุงผมจับได้แล้วโอ้ยอะไรมีอะไรลุงเอาของผมคืนมาเดี๋ยวนี้เฮ้ยยุ่งจริงๆเลยวุ่นวายแล้วเราเนี่ยเอาไปข่าวหน้าอย่ามาขโมยของผมอีกนะลุงข่าวหน้าไม่ขโมยแล้วอุ้ยถ้าจะโดนขนาดนี้ลุงข่าวหน้าผมจับส่งตำรวจแล้วนะผมไม่มาจับเองนะผมเหนื่อยขายของครับขายของครับห่วงยางน่ะมีรูแต่ห่วงยูอ่ะมีเองเอ้ยเฮ้ยเนี่ยห่วงยางอ่ะมันมีรูแต่โดนัทก็มีรูเหมือนกันไม่ใช่เดี๋ยวทำไมร้านมันอยู่ไกลขนาดนั้นนะร้านคนอื่นอยู่ไกลขนาดนี้แล้วเราจะขายของออกไหมเนี่ยมันอยู่ในที่ที่ไม่มีคนเดินมาเฮ้